ที่แบบอยู่อันเนี้ยสันเขื่อนแล้วแบบเขาแห่ขบวนมาแล้วสปอยตอนจบไปเลยอ่ะพี่ผมขอเป็นเพื่อนหน่อยพี่โอเคหรือยังพอใจหรือยังพอใจหรือยังภาพยนตร์เรื่องเทอม3ตอนขบวนแห่พี่เทคชื่อเรื่องอะไรนะพี่รถแห่สยองขวัญครับสวัสดีครับกับผมตาต้าชาติชายครับผมรับบทเป็นห้องเต้จากภาพยนตร์เรื่องเทอม3ตอนขบวนแห่ครับสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะรับบทเป็นก้อยในตอนขบวนแห่ค่ะสวัสดีค่ะแพรวาค่ะรับบทเป็นมิ้นในสารล่องหนค่ะสวัสดีครับผมมาร์จุฑาวุฒิครับรับบทเป็นวานในสารล่องหนครับสวัสดีครับผมมาร์ศิวัตรครับรับบทเป็นฮาร์เลย์ในสารล่องหนครับสวัสดีครับจำครับรับบทเป็นเอิร์ธในเรื่องพี่เทคครับผมอัดครับเพราะว่าจากประสบการณ์ 4-5 คิวที่เราเจอกันมาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงค่ะผมประเมินว่ารอยสักแรกของตาต้าเนี่ยที่อยู่ตรงอกด้านซ้ายของเขาเนี่ยมาตอนปีหนึ่งยังไงโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยอะไรคือรู้สึกว่าลุคเขาแบบดูต้องเป็นคนซ่าแล้วอย่างวันนี้มาทำงานแล้วเมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนผมถ่ายละครครับไม่ได้ไปดื่มที่ไหนเลยครับโอเคหรือยังมีโยกมาผมไม่มีครับพี่เป็นช่วงที่ผมเรียนมหาลัยมันช่วงโควิดพอดีครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปมหาลัยแล้วเรียนออนไลน์ผมส่วนใหญ่จะมีคนเรียกว่าสสบอกว่าเหมือนรู้จักคนเยอะแต่จริงๆอ่ะผมแค่แบบเวลาเจอใครคุ้นๆผมก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยจริงๆไม่รู้จักบ้างก็ไหว้ไปก่อนอะไรเงี้ยเขาเรียกผมไอ้จุนี่แหละจุก็คือมาจากชื่อจริงก็คือวันนี้เลยกลายเป็นมาจุเพื่อนเรียกว่าไอ้สวยเพราะว่าสวยเพื่อนเรียกดาราเพราะตอนนั้นเราทำงานแล้วเราเหมือนแบบไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยเวลาไปเขาแบบเฮ้ยดาราส่งงานยังอะไรอย่างงี้ผมได้ฉายาว่าชาติชั่วครับผมชื่อจริงชื่อจริงผมชื่อชาติชายครับแต่คนไม่ค่อยเรียกชาติชายครับเขาจะเรียกชาติชั่วให้ตาพูดถึงเรื่องเล่าก่อนดีกว่าเกี่ยวกับผีเมื่อคืนผมไปร้านพี่พอใจหรือยังผมไม่เจอครับไม่เคยมีประสบการณ์ลี้ลับหรือว่าเรื่องผีเรื่องอะไรเลยครับนี่คือจริงๆแบบเรื่องเวียนมาเข้าหูเยอะแต่ว่าเราแบบพอเราไม่ได้ไปรู้สึกใจจดใจจ่อกับเรื่องผีมากมันก็จะลืมไปอะไรเงี้ยคู่นี้คิดว่าคู่นี้ทำไมผู้หญิงต้องเป็นเหยื่อผู้หญิงไม่ได้ขี้กลัวทุกคนแล้วกลัวเหมือนกันคิดว่าคู่นี้กลัวสุดแพรวาในกองคือชัดเจนอยู่แล้วแบบเขาจะมีความแบบไม่กล้าไปเข้าน้ำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่ากับผีเยอะอะไรชวนผมไปฉี่จนพี่มาไปฉี่ห้องน้ำชายกลัวเพราะนั้นหญิงน่าจะมีรู้สึกได้ผีหลอกกับคนหลอกผมกลัวคนหลอกกว่านะผมรู้สึกว่าผีมันหลอกแบบแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ว่าคนหลอกมันหลอกเป็นปีไงคนหลอกแล้วก็หลอกคืนได้แล้วก็ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ผีตายไปแล้วเราทำอะไรเขาไม่ได้ผีหลอกน่ากลัวกว่าผมว่าคนหลอกมันน่าประสบการณ์โดนหลอกนะมันเจ็บหลอกให้รักแล้วจากไปหลอกให้จนมาเห็นก็ตาจนพาใจมาเจ็บก็จริงๆเราสองคนนัดแนะกันไว้คร่าวๆแล้วแหละว่าอยากเชิญชวนให้มาดูแล้วก็อยากจะห้ามทุกคนก่อนเพราะว่าพวกเราของเรื่องของพวกเราเป็นเรื่องแรกกลัวคนดูแล้วแบบเดินออกจากโรงไปเลยไม่ดูเรื่อง2เรื่อง3อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากเชิญชวนให้นั่งดูก่อนให้กำลังใจทีมอื่นกันก่อนแค่นั้นแหละผมอยากรู้สึกแค่นั้นชื่อเรื่องอะไรนะพี่รถแห่สยองขวัญขบวนอะไรวะขบวนแห่หมดแล้วนะขบวนแห่ครับผมแค่นั้นเลยของคนอื่นเขาจะมาเป็นแบบศาลใช่ไหมศาลตายายพี่เทคน้องเทคเขาจะมาแค่2-3คนของเรามาเป็นขบวนครับอันนี้ก็เยอะกว่าแล้วครับคือเรื่องของผมคอนเซปต์มันแบบว่ามันเป็นเรื่องผีที่พอใครรู้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจอผีแต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็จะเจอคือต้องบอกว่าเรื่องเราศาลล่องหนเนี่ยเป็นเรื่องที่มาสุดท้ายปิดจบก็จริงแต่ระหว่างที่เราดูเรื่อง1 เรื่อง 2เนี่ยนั่งไม่ติดเลยตื่นเต้นอยากดูเรื่องเราละเรื่อง1 เรื่อง 2อาจจะน่ากลัวแต่เรื่องเราก็น่ากลัวคือจริงๆ3 เรื่องมันเป็น3รสชาติแหละ3 รสชาติแล้วก็3 เรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นในมหาลัยเนาะมันมีความน่ากลัวและรูปแบบแตกต่างกันแต่ทำให้คนดูกลัว เหมือนกันไม่งงว่ะไม่งงเอาเป็นว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกภาคเพราะว่าสามเรื่องคือมาจากแต่ละภาคใช่ๆภาคเหนือครับภาคเหนืออีสานกรุงเทพมันเรียกภาคอะไรภาคกลางภาคกลางคนที่ไหนคนขอนแก่นนู้นคนขอนแก่นฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องเทอม 3 ด้วยนะครับครับผมวันที่30พฤษภาคมนี้ครับฝากด้วยครับเปิดทุกพิธีกรรมท้าทายทุกตำนานเทอม 3 30พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์